กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อไฮดี้เนื่องจากว่าเธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปคุณน้าจึงเป็นคนดูแลหนูน้อยแต่วันหนึ่งคุณน้าได้พาไฮดี้ไปยังกระท่อมหลังน้อยในหุบเขาของคุณตาคุณตาแอลของเธอเป็นชายชราอารมณ์บูดที่อาศัยอยู่ในกระท่อมหลังน้อยในหุบเขาแอลนี่เป็นครั้งแรกที่ไฮดี้พบคุณตาของเธอเมื่อได้บอกกับคุณตาว่านางได้งานใหม่ในอีกเมืองหนึ่งคุณน้าของไฮดี้ก็ทิ้งหนูน้อยไว้กับคุณตาและกลับเข้าเมืองไปถึงแม้ว่าคุณตาแอลมจะคุ้นชินกับการอยู่อย่างสันโดษห่างไกลจากผู้คนจริงๆแล้วเขาก็ดีใจที่หลานสาวมาอยู่ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกให้ไฮดี้เห็นชายชราจัดเตียงอันน่านอนให้หลานสาวในห้องใต้หลังคาไฮดี้รักคุณตาของเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอและช่วงเวลาแห่งความสุขของเธอก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในหุบเขาแห่งนี้เมื่อเธอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเธอก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสุนัขตัวเบื้องเริ่มของคุณตามันมีชื่อว่าโจเซฟไฮดี้รักโจเซฟแล้ววันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังเล่นซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาเธอก็ได้พบปีเตอร์เด็กเลี้ยงแกะผู้ซึ่งกำลังดูแลฝูงแพะบนทุ่งหญ้าฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยจ้าฉันเพิ่งมาถึงน่ะตั้งแต่นี้ไปฉันจะไปอยู่กับคุณตาที่นี่ในวันต่อๆมาปีเตอร์เริ่มพาไฮดี้ไปให้อาหารแพะบนทุ่งหญ้ากับเขาด้วยพวกเขาเริ่มเล่นซ่อนตัวในหุบเขาด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างช่างแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับไฮดี้เสียเหลือเกินเธอได้เรียนรู้มากมายจากปีเตอร์เกี่ยวกับการเป็นเด็กเลี้ยงแกะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงออกคุณตาแอลมก็รักไฮดี้เป็นอย่างมากเพราะได้วิ่งเล่นสนุกสนานไปตามทุ่งหญ้าทั้งวันไฮดี้จึงมีความสุขมากแต่เธอก็ไม่เคยลืมที่จะช่วยคุณตาทำงานบ้านและหนึ่งในงานโปรดของเธอคือการอบขนมปังก้อนเล็กๆในเตาอบไม้ของคุณตาเธอนำขนมปังที่อบเองไปฝากคุณยายของปีเตอร์ด้วยและคุณยายของปีเตอร์ก็จะให้นมแพะสดกับเธอวันหนึ่งฤดูร้อนก็จากไปและฤดูหนาวก็มาเยือนเมื่อปีเตอร์ต้องไปโรงเรียนไฮดี้ก็โดนทอดทิ้งอยู่คนเดียวและหนูน้อยก็รู้สึกเบื่อในที่สุดเธออารมณ์เสียมากที่เธอตัวเล็กเกินกว่าจะได้ไปโรงเรียนอย่างปีเตอร์วันหนึ่งคุณน้าก็กลับมาเพื่อพาไฮดี้เข้าเมืองเธอจะได้เรียนที่บ้านและทำงานด้วยตอนแรกคุณตาแอลก็อารมณ์เสียเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขาได้คิดดูอีกทีเขาก็รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับไฮดี้การได้อยู่ในเมืองและได้เรียนรู้เขียนอ่านแต่หนูไม่อยากไปจากที่นี่หนูรักคุณตาไฮดี้งองแงแต่สุดท้ายเธอก็โดนโน้มน้าวจนไปหลังจากที่คุณน้าสัญญาว่าจะกลับมาที่หุบเขาแห่งนี้ในอีกไม่นานคุณน้าและไฮดี้มาถึงที่คฤหาสน์หลังจากการเดินทางด้วยรถไฟที่ยาวนานโอ้โหบ้านใหญ่จังเลยฉันจะได้มาอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยไฮดี้พบกับคลาร่าเด็กน้อยที่อยู่ในบ้านคลาร่าเดินไม่ได้เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนเธอยังเล็กจริงๆแล้วคุณน้านำตัวไฮดี้มาที่นี่เพื่อให้เป็นเพื่อนแก้เหงาของคลาร่าคลาร่ากับไฮดี้เข้ากันได้ดีมากและกลายเป็นเพื่อนสนิทของกันและกันด้วยความที่ไม่ค่อยรู้เรื่องชีวิตในชนบทไฮดี้มักทำให้คลาร่าขำเสมอด้วยความซุ่มซ่ามอันน่าหัวเราะของเธอคุณยายของคลาร่าเป็นผู้หญิงที่เจ้าระเบียบและเข้มงวดมากตื่นได้แล้วไอ้คนขี้เกียจได้เวลาเรียนแล้วเธอมีอะไรต้องเรียนอีกเยอะแยะนะคุณยายของคลาร่าพยายามสอนไฮดี้หลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่การนั่งและยืนที่เหมาะสมจนถึงการใช้มีดและซ่อมบนโต๊ะอาหารและไฮดี้ก็ต้องแต่งตัวเหมือนพวกที่อยู่ในเมืองด้วยแต่หนูน้อยรู้สึกไม่สบายในชุดกระโปรงพวกนี้เลยคลาร่าก็ช่วยสอนการอ่านเขียนให้ไฮดี้ด้วยถึงแม้ว่าไฮดี้จะชอบการอยู่ที่นี่กับคลาร่าเธอก็คิดถึงคุณตาและหุบเขาอย่างมากถึงมากที่สุดไฮดี้ถึงกับกินอะไรไม่ลงเพราะความเศร้าซ้อยหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความโหยหาพ่อและยายของคลาร่ารับรู้ถึงความเศร้าซ้อยของไฮดี้หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาจึงตัดสินใจส่งไฮดี้กลับไปหาคุณตาของเธอแต่คลาร่านั้นเศร้าใจมากเพราะไฮดี้กำลังจะจากไปการรักใครสักคนอย่างแท้จริงเรายอมอยากให้เขามีความสุขคุณยายพูดและแล้วก็ถึงเวลาต้องลาจากในขณะที่ไฮดี้กำลังไปคุณยายของคลาร่าบอกว่าคลาร่าจะไปเยี่ยมไฮดี้ในหุบเขาปีหน้า
ด้วยความดีใจที่ได้กลับมาที่ภูเขาอีกครั้งหนูน้อยแวะบ้านปีเตอร์ก่อนกลับบ้านตัวเองและให้ขนมปังที่คลาร่าฝากมากับคุณยายของปีเตอร์เธอทิ้งชุดกระโปรงอึดอัดนั่นแล้ววิ่งกลับบ้านไปกอดคุณตาให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้และพวกเขาก็มีความสุขอีกครั้งจากนั้นสักพักไฮดี้ก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะจดหมายที่เธอได้รับเขียนว่าคลาร่าจะมาเยี่ยมเธอเร็วๆนี้ในหุบเขาแอลป์คลาร่าชอบปีเตอร์มากแต่ปีเตอร์กลับรู้สึกลังเลเพราะเขากลัวว่าไฮดี้จะกลับเข้าเมืองไปกับคลาร่าคลาร่าปีเตอร์และไฮดี้มีความสุขที่สุดในชีวิตบนเนินเขาอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติและผลไม้สดดีกับคลาร่ามากๆแต่ปีเตอร์เริ่มรู้สึกอิจฉาที่ไฮดี้สนิทกับคลาร่ามากแถมปีเตอร์ยังไม่ชอบอุ้มคลาร่าขึ้นรถเข็นและเข็นเธอไปมาวันหนึ่งเขาผลักรถเข็นของคลาร่าตกหน้าผาไปเขาคิดว่านี่คงจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยการไม่ใช้รถเข็นและการสูดอากาศบริสุทธิ์จากหุบเขาคลาร่าเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนเธอเริ่มเดินได้อย่างช้าๆด้วยความช่วยเหลือจากไฮดี้เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มก้าวเดินโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครฉันเดินได้แล้วเย้ไฮดี้ฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอจริงๆวันหนึ่งเมื่อพ่อและยายของคลาร่ามาเยี่ยมและเห็นคลาร่าเดินได้พวกเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองพวกเขาขอบคุณคุณตาแอลมและไฮดี้และตอนนั้นเองปีเตอร์รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปมากเขาสารภาพว่าตนเองเป็นคนผลักรถเข็นคลาร่าตกหน้าผาไปผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆสิ่งที่ผมทำไปมันผิดมากๆเราให้อภัยเธอสิ่งที่เธอทำมันผิดแต่เราก็ดีใจที่คลาร่าเดินได้แล้วพวกเขาหัวเราะยังมีความสุขคลาร่าและครอบครัวสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมอีกครั้งในฤดูร้อนหน้าและพวกเขาก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขไปตลอดกาลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่แม้ว่าพวกเขาอยากจะมีลูกสักเพียงใดมันก็เป็นไปไม่ได้วันหนึ่งภรรยาของเขาจึงไปหาแม่มดชราและบอกนางว่าเธออยากมีลูกอย่าเศร้าไปเลยสาวน้อยถ้าเจ้าต้องการทำอะไรมันก็มีทางเสมอจงนำเมล็ดนี้ไปปลูกไว้ในกระถางจากนั้นก็รอดูแล้วเจ้าจะต้องตกใจภรรยาของเขาดีใจมากและขอบคุณนางด้วยความยินดีเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับความช่วยเหลือครั้งใหญ่นี้เธอให้เงินกับแม่มดชราไปหลังจากนั้นเธอก็ตรงกลับบ้านและนำเมล็ดไปปลูกไว้ในกระถางด้วยความอดทนอย่างสูงเธอเริ่มรอข้างๆกระถางต้นไม้หลังจากนั้นไม่นานดอกไม้ลักษณะคล้ายดอกทิวลิปขนาดใหญ่ก็เริ่มบานขึ้นณตอนนั้นเธอคิดกับตัวเองว่าช่างเป็นดอกไม้ที่งดงามจริงในขณะที่กลีบยังหลุบอยู่เธอเอื้อมมือไปและจุ่มพิษมันต่อมาไม่นานใบไม้ก็เริ่มผลิขึ้นภายในดอกไม้นี้มีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยความสับสนงุนงงเธอหยิบเด็กหญิงตัวจิ๋วขึ้นมาในมือหนูตัวจิ๋วอะไรอย่างนี้ชื่อของหนูคือซัมเบลีนาเธอสร้างเปลให้ซัมเบลีนาจากเปลือกวอลนัทสร้างฟูกจากใบต้นไวโอเลตและผ้าห่มจากกลีบกุหลาบซัมเบลีนาปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้อย่างง่ายดายตอนกลางคืนเธอจะนอนบนเตียงที่ทำขึ้นสำหรับเธอเท่านั้นและในระหว่างวันเธอจะเล่นบนโต๊ะและร้องรำทำเพลงคืนหนึ่งในระหว่างที่เธอกำลังนอนอยู่บนเตียงเจ้ากบหน้าเกลียดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าต่างมันเห็นเด็กหญิงนอนหลับอยู่ในเปลือกวอลนัทอบอบโอ้โหช่างเป็นเด็กตัวจิ๋วที่สวยงามอะไรเช่นนี้เจ้าจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับลูกชายข้าได้แน่ๆกบคว้าเปลือกวอลนัทให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้และออกไปนอกหน้าต่างไกลๆบ้านมีบึงน้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ากบหน้าเกลียดและลูกชาย
ลูกชายของเจ้ากบน่าเกลียดก็อัปลักษณ์พอกับพ่อของตัวเองเมื่อเขาเห็นเด็กหญิงตัวจิ๋วที่พ่อนำมาด้วยเขาตะโกนร้องเสียงดังอับ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 หยุดส่งเสียงได้แล้วแกจะปลุกเขาเปล่าๆถ้าเขาตื่นขึ้นคงวิ่งหนีด้วยความกลัวแน่ๆอบอบพ่อและลูกชายจึงตัดสินใจหาที่อยู่ให้กับเด็กหญิงพ่อกบมีความคิดดีๆวางเธอลงบนลิลลี่ที่อยู่เหนือกระแสน้ำดีกว่าถ้ามีน้ำล้อมรอบขนาดนั้นแล้วคงหนีไปไหนไม่ได้หรอกอบ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 พ่อกบยกซัมเบลีนาพร้อมเปลของเธอแล้ววางไว้บนลิลลี่ใบหนึ่งในตอนเช้าเมื่ออาทิตย์ทอแสงซัมเบลีนาก็ตื่นขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านและยังถูกล้อมรอบด้วยน้ำด้วยความหวาดกลัวเธอจึงเริ่มร้องไห้ ที่นี่ที่ไหนพ่อกบและลูกกบไปหาซัมเบลีนานี่เพื่อนใหม่ของเธอฉันจะไปเตรียมบ้านใหม่ให้จะอยู่ในที่น้ำลึกมากของบึงพ่อกบและลูกกบหยิบเปลที่ทำจากเปลือกวอลนัทของซัมเบลีนาแล้วว่ายน้ำออกไปทิ้งให้เธออยู่บนใบไม้อย่างนั้นณตอนนั้นเองกลุ่มปลาสีแดงที่ว่ายน้ำผ่านมาเกิดได้ยินสิ่งที่เจ้ากบน่าเกลียดพูดพวกเขาทนไม่ได้ที่เด็กหญิงผู้งดงามอย่างซัมเบลีนาต้องไปอยู่ในบึงที่น่าเกลียดไม่ต้องห่วงนะสาวน้อยเราจะช่วยเธอเองด้วยความสามัคคีพวกเขาเคี้ยวก้านลิลลี่ที่เธอนั่งอยู่จนหักเมื่ออยู่คนเดียวแล้วใบไม้เข้าไปติดในกระแสน้ำและลอยออกไปเมื่อเดินทางไปตามกระแสน้ำด้วยใบไม้สีเขียวพวกนกที่เห็นเธอก็อดชื่นชมเธอไม่ได้อ๋อเธอช่างงามและตัวจิ๋วจริงๆในระหว่างทางเธอก็ผ่านแมงอีนูนตัวเบ้อเริ่มเขาฉวยเธอขึ้นไปอย่างรวดเร็วและวางเธอไว้บนต้นไม้เมื่อขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ซัมเบลีนาก็กลัวมากคุณเป็นแมงประเภทไหนกันแล้วคุณเอาหนูมาไว้ที่นี่ทำไมฉันเป็นแมงอีนูนแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นแมลงอย่างเธอมาก่อนเลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยต่อมาแมงอีนูนตัวอื่นๆที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็มาเยี่ยมเยียนซัมเบลีนาถึงจะพยายามไม่แสดงออกแมงอีนูนทั้งหมดก็อิจฉาในความงามเลิศของเธอฮ่าๆๆเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตลกจริงๆอ่อนแอปีกก็ไม่มีอัปลักษณ์ให้มองยังแทบไม่อยากจะมองเลยเธอจะไปไหนก็ไปเราไม่ต้องการสิ่งน่าเกลียดแบบเธออยู่ใกล้ๆเราซัมเบลีนาใช้เวลาช่วงหน้าร้อนทั้งหมดเพียงลำพังเธอเอาชนะความหิวโหยและกระหายน้ำด้วยการดื่มน้ำจากดอกไม้วันเวลาผ่านไปนานและอากาศเริ่มเย็นลงแต่ด้วยเสื้อผ้าฤดูร้อนของเธอจึงรู้สึกหนาวมีทุ่งหญ้าปรากฏขึ้นไกลๆทุ่งหญ้าถูกปกคลุมไปด้วยฟางหลังจากเดินทางมานานซัมเบลีนาก็มาถึงทุ่งจนได้ข้างใต้ฟางเหล่านั้นเธอก็ค้นพบบ้านของหนูนาเมื่อคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้อาหารบ้างซัมเบลีนาเคาะประตูและขอข้าวบาเล่หนูนาใจดีก็ให้เธอเข้ามาทันทีที่เข้ามาเธอก็กินอาหารที่หนูนาให้หมดเกลี้ยงภายในพริบตาหนูนาชอบซัมเบลีนามากถ้าเธอเล่าเรื่องให้ฉันฟังทุกวันฉันจะให้เธออยู่จนจบฤดูหนาวเลยด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างมากซัมเบลีนาตอบรับข้อเสนอวันนี้เพื่อนบ้านฉันจะมาหาเขามีฐานะมากกว่าฉันถ้าเธอไปกับเขาเธอจะสบายมากเลยแต่ต้องรู้ไว้นะว่าสายตาของเขาแย่มากเธอจะต้องเล่านิทานที่สนุกที่สุดและอยู่เป็นเพื่อนเขาไปตลอดกาลสักพักต่อมาตัวตุ่นที่สวมผ้าขนสัตว์กำมะหยี่ก็ปรากฏตัวขึ้นซัมเบลีนาไม่ได้ชอบตัวตุ่นเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากทำให้ผิดหวังจึงยอมร้องเพลงให้เขาฟัง
Fly, fly, ladybug, wedding will be tomorrow. Mommy will buy you new shoes and clothes tomorrow. ถึงแม้ว่าเขาจะมีสายตาไม่ดีตัวตุ่นก็รู้ว่าตนชอบซัมเบลีน่ามากและตัดสินใจนำเธอกลับบ้านไปด้วยฉันอุตส่าห์มาถึงที่นี่ได้ด้วยการขุดโพรงและสร้างอุโมงค์ถ้าเธออยากเราจะกลับไปทางเดิมก็ได้นะแล้วจะให้ดูบ้านฉันซัมเบลีน่าลังเลที่จะไปแต่เมื่อเห็นว่าหนูนาเห็นด้วยซัมเบลีน่าจึงตอบรับเขาเริ่มออกเดินทางในระหว่างนี้พวกเขาเห็นนกนางแอ่นนอนอยู่กับพื้นพร้อมปีกตกลงมาด้านข้างหัวและเท้าของมันขดอยู่ในขนนกตัวนี้ไม่อยู่ตอนขามาสงสัยมันคงเพิ่งตกหลุมลงมาซัมเบลีน่านึกถึงพวกนกในป่าและจำเสียงร้องเจ้ยแจ้วเหนือหัวของเธอได้เธอไม่สามารถทนเห็นพวกมันต้องมาเป็นแบบนี้เธอเศร้ามากในตอนที่หนูนาและตัวตุ่นไม่ได้มองเธอกลับไปที่นกนางแอ่นและมอบจุ่มผิดให้นกตัวนี้อาจจะเป็นพวกเดียวกับที่ฉันพบในฤดูร้อนถ้าเป็นเช่นนั้นฉันติดหนี้บุญคุณเขาไว้มากมาแล้วซัมเบลีน่าเรารอเธออยู่นะคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเลยเธอถักผ้านวมด้วยฟางเธอไปที่โถงทางเดินและห่มผ้าให้นกนางแอ่นจากนั้นเธอนำใบมิ้นไปแช่ให้เปียกและใช้มันเป็นผ้าห่มวางไว้บนหัวของนกหายไวๆนะเจ้านกน้อยวันต่อมาซัมเบลีน่าไปดูอาการนกและพบว่ามันลืมตาแล้วโอ้ฉันไม่รู้จะขอบคุณเธอยังไงเธอดูแลฉันดีเหลือเกินอย่างนี้เดี๋ยวฉันก็หายแล้วถ้าฉันหายดีแล้วฉันจะสามารถไปอยู่กับเพื่อนๆในประเทศที่อบอุ่นขึ้นได้ข้างนอกหนาวมากนะเธอควรพักรักษาตัวในเตียงอุ่นๆเดี๋ยวนี้เลยหลังจากที่ซัมเบลีน่าให้คำแนะนำนกนางแอ่นไปเธอนำน้ำใส่กลีบดอกไม้มาและช่วยป้อนให้หลังจากนั้นก็ได้ฟังเรื่องที่นกนางแอ่นปีกหักหลังไปชนพุ่มไม้เข้านกนางแอ่นไม่เร็วเท่าเพื่อนๆเธอเหนื่อยล้าเลยร่วงลงมาในที่สุดฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงและแสงอาทิตย์เริ่มกลับมาให้ความอบอุ่นกับพื้นดินอีกครั้งนกนางแอ่นรู้ว่าถึงเวลาต้องบอกลาซัมเบลีน่าแล้วเธออยากไปป่ากับฉันไหมฉันก็อยากไปกับเธอนะแต่หนูนาเพื่อนของฉันคงจะเศร้าหน้าดูฉันทิ้งเธอไปไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นลาก่อนซัมเบลีน่าเราอาจจะได้พบกันอีกในภายหน้านะด้วยน้ำตาคลอซัมเบลีน่ามองดูนกนางแอ่นบินจากไปด้วยฤดูร้อนที่ใกล้เข้ามาซัมเบลีน่าเริ่มกังวลตอนนี้ก็ฤดูร้อนแล้วแล้วเจ้าตุ่นสวมกำมะหยี่ก็อยากจะแต่งงานกับเธอเราน่าจะไปหาเสื้อผ้าสวยๆกันนะเมื่อฤดูหนาวมาเยือนเตรียมมาอยู่ใต้ดินกับฉันซัมเบลีน่าก่อนที่ซัมเบลีน่าจะไปเริ่มใช้ชีวิตใต้ดินที่ทั้งหนาวและมืดเธอออกไปข้างนอกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อดูพระอาทิตย์ขณะที่เธอกำลังจะเข้าไปเธอก็ได้ยินเสียงนกจากด้านบนเมื่อเธอมองขึ้นไปเธอเห็นนกนางแอ่นสุดที่รักของเธอซัมเบลีน่าบอกนกนางแอ่นว่าเธอโดนบังคับแต่งงานกับตุ่นและเธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องฤดูหนาวมาถึงแล้วเรากำลังเตรียมตัวไปประเทศที่อบอุ่นขึ้นมากับเราเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันอยากตอบแทนบ้างคราวนี้ซัมเบลีน่าตอบรับข้อเสนอและแล้วซัมเบลีน่ากับนกนางแอ่นก็ออกเดินทางเขาบินข้ามป่าหลายที่ทะเลหลายแห่งและภูเขาหลายลูกที่ปกคลุมด้วยหิมะหลังจากนั้นเพื่อนคู่นี้ก็มาถึงประเทศที่อบอุ่นขึ้นสถานที่เหล่านี้ยอดเยี่ยมมากแสงอาทิตย์สว่างจ้า กว่าเดิมและท้องฟ้าก็เป็นประกายนี่คือบ้านของฉันเลือกดอกไม้ที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลยสวยจังนกนางแอ่นวางซัมเบลีน่าลงบนดอกไม้ที่งดงามและท่ามกลางความสวยงามนี้ซัมเบลีน่าก็มีความสุขมากเมื่อนั่งอยู่ในดอกไม้และมองรายละเอียดรอบๆเธอเหมือนโดนมนต์สะกดในดอกไม้มีชายหนุ่มตัวจิ๋วที่มันวาวราวกับแก้วชายผู้นี้คือเทวดาประจำดอกไ
ดอกไม้ทุกดอกจะมีเทวดาประจำเขาสูงเท่านิ้วมือมีปีกแวววาวบนไหล่และมงกุฎสีทองบนหัวนี่เป็นครั้งแรกที่เทวดารูปหล่อได้พบกับเด็กสาวผู้งดงามที่มีขนาดเท่ากันชื่ออะไรสาวงามฉันชื่อตัมเบลีน่าเทวดาถอดมงกุฎออกจากหัวเขาและวางไว้บนหัวของตัมเบลีน่าถ้าเธอแต่งงานกับฉันเธอจะเป็นราชินีแห่งดอกไม้ทั้งปวงเธอจะมีชีวิตที่เปี่ยมสุขหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากการได้อยู่ในที่ที่สวยงามแบบนี้ซัมเบลีน่าจึงดีใจที่ได้ยินคำขอแต่งงานจากเทวดารูปหล่อเทวดาจับมือของซัมเบลีน่าและตอนนั้นเองปีกสองข้างก็ปรากฏขึ้นบนไหล่ของซัมเบลีน่าซัมเบลีน่าได้เป็นราชินีนางฟ้าและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขไปตลอดกาล